สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์นี้นะฮะพูดคุยกันผมอ่านแล้วก็เดี๋ยวจะตอบทุกคอมเมนต์เลยลองดูวันนี้นะครับเรื่องที่จะเล่านะฮะมีชื่อเรื่องที่น่าสนใจอยู่ว่าผีบ้ามาตัดผ้าฆ่าทำไมผีนิสัยไม่ดีณปี1970นะครับที่เวสต์เวอร์จิเนียมีชาวนาคนหนึ่งนะครับชื่ออดัมลิฟวิงตันซื้อบ้านและที่ดินจำนวน70เอเคอร์หรือก็ประมาณ177ไร่โอ้ใหญ่อยู่นะใช้ชีวิตอยู่กับลูกเมียอย่างมีความสุขแล้วเรื่องก็จบลงฮะไม่ใช่4ปีต่อมาเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างกดไลค์ให้ลุงเคสักจึ๊กแล้วก็ไปฟังกันเลยวันหนึ่งนะครับในปี1974ก็คือ4ปีต่อมานั่นแหละมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งนะครับมาขอพักอาศัยที่บ้านของลิฟวิงตันแต่อยู่ๆนะครับอยู่ไปอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดล้มป่วยเป็นความป่วยที่รู้เลยว่าใกล้จะตุยแล้วและเขาก็เป็นคนคาทอลิกก่อนที่จะตุยก็พยายามนะครับที่จะขอร้องให้ลิฟวิงตันนั้นเชิญบาทหลวงคาทอลิกมาทำพิธีล้างบาปก่อนตุยแต่ลิฟวิงตันก็เป็นคนเคร่งในศาสนาไงเป็นศาสนาคริสต์นิกายลูเทอรันจึงปฏิเสธไปจากนั้นชายคนนั้นก็ตุยเย่ลงยังไม่ได้สวดล้างบาปก่อนตายเลยตายไม่สงบไม่ว่าเรื่องเล่าของชายคนนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ตามแต่มันก็ทำให้ฟาร์มของลิฟวิงตันนั้นแทบจะเปลี่ยนเป็นนรกมันเริ่มด้วยการได้ยินเสียงคนควบม้าอยู่รอบบ้านตามด้วยลมและพายุค่อนข้างจะรุนแรงรอบบ้านเลยทีเดียวเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดแต่เมื่อลิฟวิงตันตกใจเกิดอะไรขึ้นรอบบ้านเราออกไปดูกันดีกว่าออกไปดูเปิดประตูข้างนอกก็ไม่มีอะไรเลยแม้แต่รถม้าเพียงคันเดียวหรือว่าฝนตกฟ้าร้องใดๆไม่มีเลยนะครับก็ไม่ได้จบเพียงเท่านั้นนะวันต่อมาเกิดไฟไหม้ยุ้งฉางเกิดขึ้นก็ไม่ทราบสาเหตุเลยวัวที่เลี้ยงไว้ก็ล้มตายกันหมดโอ้โหเย็นวันนั้นก็กินเนื้อย่างกันอร่อยเลยโพนยางคำบ่อยครั้งนะครับอยู่ดีๆอากาศก็หม่นมัวขึ้นมามีลมมีอะไรเข้าบ้านนะฟืนในเตาผิงก็ลอยออกจากเตาผิงออกมาอย่างนั้นต้องคอยระมัดระวังกันตลอดหม้อหามชามดินก็ลอยไปลอยมาตกลงมาเองบ้างเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้จู่ๆก็พบเป็นศพหัวขาดดอกไม้ประตูแจกันดินสายต้นไม้ใหญ่ก็วิกลแปลกๆกันไปหมดแต่แปลกที่สุดก็คือกรรไกรเว้ยกรรไกรที่อยู่ภายในบ้านบินไปบินมานะครับตัดชุดเสื้อผ้าของลิฟวิงตันและครอบครัวเละเทะไปหมดต้นแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เก็บไว้ในตู้หรือลิ้นชักอย่างดีก็สังเกตว่าจะโดนตัดไปด้วยมันเป็นไปได้เหรอส่วนใหญ่ก็จะขาดเป็นวินวินนะเป็นเสี้ยวๆโดนตัดแล้วก็เกิดชาวบ้านเอาไปลือกันนะครับตั้งชื่อให้เรื่องราวเหล่านี้ว่าวิสาร์ดคลิฟแล้วเรื่องราวก็แพร่กระจายออกไปนะครับจนมิดเดิลทาวน์เมืองแห่งนี้ถูกเรียกว่าเมืองผีตัดผ้าแต่ก็ไม่วายนะครับที่จะมีคนมาลองของลองดีด้อมๆมองๆสอดรู้สอดเห็นเช่นชายหนุ่ม3คนที่ได้รับอนุญาตจากลิฟวิงตันให้เข้ามาพักที่บ้านแห่งนี้ได้เข้ามาค้างคืนเพราะอยากจะพิสูจน์ว่าโลกเรามันไม่มีผีที่นี่มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับพวกเขาก็ได้ไปนั่งลองดีกองกันอยู่หน้ากองไฟนะครับที่เตาผิงที่มันมีเหตุการณ์แบบเศษไฟเศษฟืนกระเด็นออกมานะครับก็อยากจะรู้ไงว่าเรื่องเล่าเหล่านี้มันมีจริงหรือเปล่าสุดท้ายนะครับ3คนนั้นก็เจอดีนะฮะเจอเศษหินเศษไม้ในเตาผิงกระเด็นออกมาใส่ลอยพุ่งออกมาหมุนติ้วๆๆเข้าไปหาไฟไหม้ครับวิ่งกระจายตัวออกไปจากบ้านของลิฟวิงตันอย่างไม่เหลียวหลังอ้าวแล้วมึงไม่กลับมาดับเตาผิงให้บ้านเขาก่อนเหรอหลังจากนั้นนะครับครอบครัวของลิฟวิงตันก็สุขภาพย่ำแย่ลงทุกวันจนถึงขั้นกับไปเชิญหมอปลาเฮ้ยไม่ใช่
หมอผีมากัน3คนนะครับหมอผีก็เป็นหมอผีชาวคริสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมากัน3คนแต่ก็ไม่เป็นผลอะไรเลยนะครับสู้วิทยาศาสตร์คลิปเนี่ยไม่ได้เลยหลังจากนั้นนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็คงจะต้องพึ่งพระก็หันไปหาบาทหลวงลูเทรันนะครับคริสเตียนสไตร์แต่กลับถูกบอกกลับมาว่าพลังขับไล่วิญญาณชั่วร้ายอย่างนั้นเหรอมันมีเพียงแต่ในสมัยก่อนเท่านั้นแหละสมัยนี้มันไม่มีแล้วโยมคลิฟฟินตันก็แบบอ้าวมันไม่ช่วยกูเหรอแต่นะครับคลิฟฟินตันก็ยังไม่ยอมแพ้ยังไปพานักบวชอีก2ท่านมาช่วยแต่ก็ยังไม่ไหวนะครับก็พ่ายแพ้ต่อวิญญาณแล้วก็ถูกหินขว้างไฟลุกเสื้อผ้าถูกกันไกลอยมาเฉือนสะบงยับเยินกับไปทุกครั้งเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ติดตามนะวันพุธนี้แต่ถ้าเกิดมีเรื่องเล่าเรื่องไหนนะครับอยากให้ลุงเคเอามาเล่าก็แนะนำไว้ได้นะครับข้างล่างนี้กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับติดตามวันพุธเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วมาดูกัน